สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวแสนกลนะครับประจำวันอาทิตย์ที่21เมษายนพุทธศักราช2556กับผมปิยะเกียรติบุญเรืองและพิธีกรประจำรายการของเรานะครับอาจารย์เสรีวงศ์มนทาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับอาทิตย์นี้เราจะกลับมาพูดถึงสิ่งที่รัฐบาลได้หาเสียงไว้ค้างเอาไว้กับประชาชนทุกคนเอาเลยไล่มาทีละอันเลยว่าเขาเคยหาเสียงไว้กับอะไรบ้างแล้วอย่าลืมนะไปหาคลิปให้ดูด้วยนะเขาเคยพูดว่าอะไรบ้างแล้วก็เสร็จแล้วเราจะได้ไล่เรียงว่าณเวลานี้เวลาผ่านไปเกือบ2ปีแล้วเนี่ยเขาทำตามสัญญาได้แค่ไหนคือบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำตามสัญญาแต่ไม่ถึงขนาดตรงกันข้ามนะเอาเป็นว่าอาจจะยังเฉยเมยอยู่ยังไม่ได้ทำนะแต่พี่ว่าอันที่น่าสนใจมากกว่าเนี่ยไม่ใช่อันที่ว่ายังไม่ได้ทำแต่อันที่ทำแล้วแต่ทำตรงกันข้ามทำสวนทางกับสิ่งที่สัญญาไว้จะบอกให้นะถ้าเกิดเป็นถ้าเป็นสินค้านะครับป่านนี้ผู้บริโภคฟ้องสคบแล้วครับนโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะจะมีอยู่4ส่วนด้วยกันเป็น4หมวดใหญ่ๆก็คือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสคืนความสุขให้กับสังคมนะมันเป็นคำพูดที่เพราะมากครับฟังแล้วเนี่ยมันขึ้นไปในหัวใจเลยนะคะฮะลดรายจ่ายดีเหลือเกินนะครับเราอยากได้เหลือเกินกับชีวิตที่ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โอ้อยากอยากอยากครับอยากร่ำรวยมากขึ้นกว่าเดิมขยายโอกาสโอ้โหต่อไปนี้เราจะได้ทำจะได้ทำนี่ดีมากมากนะครับแล้วจะคืนความสุขให้กับเราครับก็อยากจะถามนะเวลานี้คนใดมีความสุขสักแค่ไหนอย่างไรมันสุขมากขึ้นกว่าเดิมหรือมันทุกข์กว่าเดิมอีกครับอะไรต้องบอกไปที่ลดรายจ่ายก่อนเขาลดยังไงเรื่องของน้ำมันครับเขาบอกว่าจะลดจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลพักหนี้ครัวเรือนต่ำกว่า 500,000 บาทเป็นเวลา3ปีพี่จำท่าเขาได้นะครับจะกระชอกลงมาเลยนะท่านี้จะกระชอกลงมาเลยนะเป็นไงตอนนี้เนี่ยดีเซลก็ไว้ที่ 29.99 เพราะว่าสัญญาไว้จะไม่เกิน30ครับก็เลยอยู่ 29.99ครับ95เท่าไหร่แล้วจะ50อยู่แล้วครับน้ำมัน2ลิตร100นี่มีในประเทศไหนไปหาดูสิจะยกเลิกกองทุนน้ำมันนะยกเลิกไปยังครับเห็นไหมล่ะเพราะไอ้ลดรายจ่ายตรงนี้มันไม่ได้ลดหรอกครับแล้วนี่ครัวเรือนตรงลงเขาทำอะไรไปบ้างก็เงียบเงียบไปนะอันนี้ถือว่ายังไม่ได้ทำแล้วกันอันนี้ถือว่ายังไม่ได้ทำไม่ว่ากันครับนะแค่ยังไม่ได้ทำแต่เรื่องราคาน้ำมันเนี่ยสวนทางกับที่พูดเรื่องกองทุนน้ำมันเนี่ยสวนทางกับที่พูดครับนะฮะเขาลดรายจ่ายเนี่ยต้องถามว่าแล้วกับผู้ประกอบการเนี่ยเขาลดรายจ่ายให้ไหมก็อาจจะลดให้นะเรื่องภาษีครับแต่ว่าเขากลับมาเพิ่มค่าแรงเพราะปริญญาตรี15,000ครับแล้วก็ในขณะเดียวกันแรงงานรายวันก็300ครับก็เนี่ยเป็นส่วนของเพิ่มรายได้เขาภูมิใจเรื่องราวของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300ปริญญาตรี15,000คนเราไม่ว่าเราทำอะไรก็ตามนะครับอย่าดูแต่ว่าเราทำอะไรครับให้ดูว่าทำไปแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรด้วยเข้าใจแล้วยังครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถามว่าไอ้300เนี่ยมันดีหรือไม่ดีอย่างไรก็ต้องดูผลครับ15,000เนี่ยดีหรือไม่ดีอย่างไรก็ต้องดูผลครับอย่าไปดูแต่เฉพาะว่าทำอะไรลงไปเนี่ยไม่ได้พี่เนี่ยจะพูดกับลูกศิษย์เสมอว่าการแยกแยะคนฉลาดและคนโง่การแยกแยะคนดีและคนชั่วเนี่ยมีวิธีการแยกได้หลายอย่างครับแต่หนึ่งอย่างที่ควรจะมาแยกด้วยก็คือคนดีและคนฉลาดมักจะต้องพิจารณาผลลัพธ์ของการกระทำของตัวเองเสมอครับคือถ้าเราอยากจะทำอะไรเราก็ทำแล้วมันเป็นผลอย่างไรเหมือนอย่างเอาง่ายๆเลยนะเราสอนเด็กๆเนี่ยมีผลไม้อยู่ในบ้านมีให้อยู่ในบ้านเนี่ยแล้วเด็กชอบมากแล้วกินจนหมดเนี่ยนั่นแหละเด็กคนนั้นเริ่มไม่ดีแล้วแต่เราต้องสอนเด็กถ้าหนูกินหมดแล้วเนี่ยพี่หนูกลับมาจากโรงเรียนจะมีอะไรกินจ้าคือผลของการกินจนหมดเนี่ยมันไม่แบ่งปันให้คนอื่นเลยใช่ไหมคะหรือเด็กทำของเรี่ยราดเรี่ยราดหนูถ้าหนูทิ้งอย่างเงี้ยบ้านสกปรกนะครับแล้วก็พี่อาจจะอีกสักอย่างนึงที่เขาเป็นคนเก็บกวาดเขาก็จะเหนื่อยนะลูกถ้าเราช่วยเขาได้ถังขยะอยู่ตรงไหนลูกทิ้งซะครับงานพี่เขาก็จะน้อยลง
พี่เขาก็จะเหนื่อยน้อยลงบ้านเราก็จะดูสะอาดมดก็จะไม่มาแมงสาบก็จะไม่มามันต้องสอนคนให้รู้จักผลลัพธ์ของการกระทำของตัวเองครับคือถ้าสอนกันอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วคิดเป็นโตมาพอเราจะทำอะไรเราก็ต้องคิดว่าที่เราทำเนี่ยจะส่งผลอะไรไม่ใช่นึกจู่ๆอยากจะทำอะไรก็ทำไม่ใช่หลายคนที่ขับรถแล้วเกิดปัญหาเพราะเขาคิดแต่ว่าแซงจะพ้นหรือไม่พ้นแต่เขาไม่ได้คิดว่าถ้าแซงไม่พ้นเนี่ยจะมีแม่ไม้ไหมจะมีลูกกำพร้าไหมจะมีคนตายไหมจะมีคนพิการไหมจะมีการเสียทรัพย์สินไหมการจราจรจะติดขัดไหมต้องคิดให้มันยึกลึกเลยยาวๆนะแต่มันโอ้โหเป็นเรื่องที่ตื่นตะลึงสำหรับชาวบ้านที่จะได้300คนจบใหม่ปริญญาตรีได้15,000ก็นั่นแหละคนพูดก็พยายามให้เคลิ้มคนฟังก็ไม่คิดต่อไงครับใช่ไหมล่ะแกเก่งจริงๆนะเรื่องการโฆษณาเรื่องการตลาดของแกเนี่ยคือทำให้คนเคลิ้มได้ครับเคลิ้มโดยไม่คิดเคลิ้มจนหยุดคิดเหมือนกันเลยกันครับคือถ้าไม่เคลิ้มก็จะคิดแต่พอเคลิ้มก็เลยไม่ได้คิดจะไม่ล่ะครับมาที่จำนำข้าว 15,000 บาทต่อตันจำนำข้าว 15,000 บาทต่อตันทุกเมล็ดต้องใช้คำว่าทุกเมล็ดด้วยใช่นะคะข้อที่1ราคาจำนำที่สูงกว่าราคาซื้อขายในตลาดครับคนจำนำเนี่ยจะมาคืนไหมไม่เราซื้อทองมา 25,000 ครับไอ้ 22,000 ครับจำนำได้ 25,000 เราจะไปไถ่คืนไหมครับเราก็ไม่ไถ่คืน2เรียกว่าจำนำมีดอกเบี้ยไหมนะมีฮะจำนำต้องมีดอกเบี้ยแต่นี่ธนาไม่ได้เสียดอกเบี้ยใช่ก็แปลว่าไม่ใช่จำนำหรอกครับรัฐบาลเป็นตัวกลางรับซื้อข้าวต่างหากครับนะอันที่สองทุกเมล็ดครับตกลงเราอยากจะทำข้าวดีราคาแพงมาจำนำไหมในเมื่อทำข้าวดีราคาแพงก็จำนำได้15,000ทำข้าวห่วยมาจำนำก็ได้15,000ตกลงแล้วเราจะทำไหมข้าวดีอ่ะครับเหนื่อยเปล่าไม่ทำหรอก ก็ทำข้าวไม่ดีมา15,000ครับผลสุดท้ายโอกาสในการจะพัฒนาข้าวพันธุ์ดีๆของไทยหายไปหมดเพราะไม่มีความจำเป็นแล้วนี่จะต้องพัฒนาข้าวดีไปทำไมครับข้าวดีก็ได้15,000ข้าวแย่ก็ได้15,000ใช่ไหมคะครับต่อไปจำนำไว้15,000ซึ่งแพงกว่าราคาตลาดครับไม่มีใครเอามาคืนสุดท้ายรัฐบาลก็ต้องขายครับแล้วจะขายออกไหมขายสูงกว่าตลาดเนี่ยขายออกไหมครับขายไม่ออกไม่มีใครซื้อครับคนก็จะหันไปซื้อข้าวที่เวียดนามครับข้าวไปซื้อข้าวที่อินเดียครับเมื่อเขาไม่ซื้อเราเขาไปซื้อที่นั่นแชมป์ส่งออกข้าวเราจะเหลือไหมก็ไม่เหลือแล้วตอนนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับแล้วข้าวอยู่ในโกดังนานๆขายไม่ได้ครับหมายว่าลงเอามาให้ดูแล้วครับก็เน่าสุดท้ายถ้าไม่อยากให้เน่าครับก็ต้องระบายเมื่อจะระบายให้ได้ก็ต้องขายราคาเท่ากับตลาดหรือต่ำกว่าตลาดครับผลก็คือขาดทุนแน่นอนอาจารย์มองว่าเรื่องของจำนำข้าวเนี่ยรัฐบาลจะหาทางออกอย่างไรเพราะว่ามองไปข้างหน้านี้มันโอ้โหมันมืดสุดท้ายคนก็ต้องยอมขายขาดทุนให้คนด่าครับว่าทำให้ประเทศชาติขาดทุนหลายแสนล้านก็เป็นทางออกที่ดีสำหรับรัฐบาลมันก็ยังดีกว่าถ้าเขาเก็บไว้นั้นหนึ่งเน่าสองจะเอาคนดังที่ไหนมาใส่เพิ่มเติมครับเพราะอย่าลืมว่าข้าวมันก็ออกมาเรื่อยๆนะทุกปีครับเมื่อข้าวออกมานโยบายประกาศไว้อ่ะครับก็ต้องรับต่อไปก็จะยอมลดไม่เหลือ14,000 12,000 13,000เดี๋ยวนี้ก็พยายามจะลดแล้วครับแต่คนที่รักเขาคงไม่ว่าครับเพราะที่ลดมาก็ยังแพงกว่าที่ขายได้ใช่ไหมล่ะครับแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็อ้างตลอดเวลาเพื่อชาวนายอมไม่ได้เหรอเพื่อชาวนายอมไม่ได้เหรอครับเราไม่ใช่ยอมเพื่อชาวนาไม่ได้แต่คนคิดนะจะคิดเอาคะแนนนิยมอย่างเดียวเหรอแล้วประเทศชาติขาดทุนหลายแสนล้านเนี่ยจะทำยังไงครับแล้วโอกาสในการทุจริตก็มีครับสุดท้ายที่ขายราคาถูกๆเท่ๆไปขายใครล่ะครับใช่ไหมล่ะมันก็ต้องติดตามดูว่าขายใครแล้วคนเหล่านั้นไปขายต่อในราคาเท่าไหร่ครับรัฐบาลขาดทุนแต่คนซื้อไปกำไรเนี่ยถามว่าทำเพื่ออะไรเหรอครับ
โอเคชอบเอาคนที่ได้รับผลประโยชน์เนี่ยมาเป็นอ้างเป็นตัวประกันนะเพื่อชาวนาเพื่อลูกจ้างใช่ไหมหรือว่าเมื่อตอนที่เขาจะทำรถไฟเขาบอกว่าเพื่อขนผักให้เกษตรกรครับนะหรือคือเขาจะพยายามพูดว่าใครก็ตามที่ขวางนโยบายของเขาเนี่ยเป็นคนปิดกั้นโอกาสของผู้ด้อยโอกาสครับเขาจะทำอย่างนี้เสมอพี่บอกแล้วว่ารัฐบาลภายใต้คุณทักษิณเนี่ยเก่งเล่น XO เคยเล่นไหมครับตัดตารางแล้วขีด XO อ่ะฮะเขาขีดมายังไงเราขีดไปเราก็แพ้ครับอย่างเช่นตอนนี้ก็จะตั้งสสร.เนี่ยครับเขาถามบอกว่าสสร.คือประชาชนเลือกมาครับแล้วถ้าเราจะร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนเราใช้คนของประชาชนมาร่างเนี่ยใครลองหาวิธีการที่ดีกว่านี้มาพูดหน่อยสิครับเถียงไม่ออกแล้วแพ้แล้ว XO เขาครับเพราะไอ้สิ่งที่เราจะพูดบอกว่าแต่สสร.ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนของสสประจำพื้นที่ครับเพราะฉะนั้นสสร.จึงไม่มีความเที่ยงธรรมพูดได้หรอสสร.ออกมาด่าเราเลยนะข้อหาหมิ่นประมาทเลยนะครับไปหาว่าเขาเป็นเด็กของสสเนี่ยข้อหาหมิ่นประมาทนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้แต่แดะ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 พอเขาพูดในหลักการครับให้ประชาชนเลือกมาแล้วก็ไปร่างเพื่อประชาชนผิดตรงไหนใครมีวิธีการดีกว่านี้ไหมนั่นคือหลักการแต่พอความเป็นจริงสสร.คนของไทยแต่เราพูดไม่ได้เราว่าไม่ได้เขาสั่งสสร.ได้ว่าจะให้ทำมาตราไหนอย่างไรแต่เวลาถ้าเราไปด่าเขาเกี่ยวไรเกี่ยวไรรัฐบาลไม่ได้ร่างสสร.ร่างแล้วรัฐบาลเนี่ยไม่ก้าวไกลสสร.อยู่แล้วเขาอยากจะแก้มาตราไหนก็จะร่างมาตราไหนเป็นยังไงเป็นเรื่องสสร.ถ้าเกิดรัฐบาลไปบอกว่าอยากแก้อันนี้อยากแก้นี้แปลว่ารัฐบาลก้าวไกลสสร.มันถูกต้องที่ไหนรัฐบาลต้องไม่ก้าวไกลสสร.ต้องทำเองเราถึงเรียกว่านี่เป็นการเซ็นเช็คเปล่าไงเขาเล่น XO เก่งมากหลักการของเขาเนี่ยเขาขีด X ไปเนี่ยเราขีด O ตรงไหนเดี๋ยวก็ X จนชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกเฮ้ยจำนำข้าวจะขาดทุนเขาบอกเพื่อชาวนานะให้ไม่ได้เลยเหรอครับเอออ่ะนี่คือส่วน2ส่วนแรกลดรายจ่ายกับเพิ่มรายได้นะฮะยังมีขยายโอกาสกับคืนความสุขสู่สังคมนี่อาจารย์บอกมีความสุขตรงไหนเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันว่าขยายโอกาสกับคืนความสุขเนี่ยมีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ